ใจก็นอนไม่หลับกระสายกระสับหลับไม่ลงแล้วน้องทรมานแทบแหลกรานจนเลยโอ้น้องของพี่เอ๋ยเจ้าเมินเชยให้พี่ปวดใจจดหมายที่เขียนไปน้องไม่เคยตอบน้องคงไม่ชอบที่พี่จนจนใช่ไหมยามเจอกันน้องก็พลันเดินหันหลังให้ไม่รู้ว่าเหตุใดน้องจึงหนีไปไม่ยอมเลี้ยวมากลับไปมองตัวเองที่ในกระจกน้ำตาแทบตกโอ้นรกส่งพี่เกิดมาร่างกายดำเกรียมไม่ทัดเทียมน้องจึงเหมือนหน้าโอ้เอ๋ยเกิดมาช่างทรมานในหัวใจไม่รักก็ขอให้สงสารเธอเพราะพี่นี้เกิดมามีกรรมไม่เหมือนใครวันและคืนพี่เที่ยวยืนแอบร้องไห้หากน้องไม่เห็นใจพี่คงต้องตายเพราะทรมาน